วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดณัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์ส.ส.ก้าวไกลสกิดรัฐบาลบิ๊กตู่รีบเติมเงินในกระเป๋าประชาชนหลังมาม่าส่งสัญญาณเจาะขึ้นราคาพร้อมสินค้าอื่นๆเพราะแบกรับภาระต้นทุนไม่ไหววันที่ 11 มิถุนายนนายณัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์ส.ส.เขตบางขุนเทียนพรรคก้าวไกลกล่าวถึงกรณีที่ประธานเครือสหพัฒน์เตรียมขอปรับราคาสินค้าหลายรายการกลุ่มแรกๆคือมาม่าและผงซักฟอกเพราะแบกรับภาระต้นทุนไม่ไหวว่าแม้ขณะนี้จะยังถูกเบรกการขึ้นราคาจากกระทรวงพาณิชย์แต่ก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลใจอย่างยิ่งเพราะต้นทุนของผู้ประกอบการเองก็มีอยู่จริงจากภาวะสงครามรัสเซียยูเครนที่เกิดขึ้นทำให้วัตถุดิบหลายอย่างเริ่มขาดแคลนและนอกจากสินค้าในเครือสหพัฒน์แล้วต้องยอมรับว่าขณะนี้มีการขึ้นราคาสินค้าแบบหน้ากระดานราคาน้ำมันก็ถีบตัวสูงขึ้นมากภาระค่าใช้จ่ายในแต่ละวันของประชาชนจึงสูงขึ้นอย่างปฏิเสธไม่ได้รัฐบาลอาจภูมิใจว่าคุมราคาสินค้าอย่างมาม่าได้เป็นความสำเร็จแต่ไม่อาจหลอกเงินในกระเป๋าประชาชนได้เพราะความลำบากในทุกๆวันมีอยู่จริงและสิ่งที่ท่านกำลังทำคือปัดภาระไปให้เอกชนแบกรับซึ่งด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นผมเชื่อว่าท้ายที่สุดรัฐบาลจะตรึงราคาไม่อยู่จะต้องยอมปล่อยให้ขึ้นราคาแน่นอนเนื่องจากสถานการณ์สงครามเป็นสิ่งที่ท่านไม่อาจควบคุมได้หากยืดเยื้อต่อไปต้นทุนการผลิตจะสูงขึ้นเรื่อยๆจนไม่มีทางเลือกอื่นหากอาหารที่พึ่งยามยากของผู้มีรายได้น้อยอย่างบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก็ยังขึ้นราคาไปด้วยโดยที่ท่านไม่มีมาตรการรับมือเตรียมไว้สุดท้ายคนที่รับเคราะห์ก็คือประชาชนคนเล็กคนน้อยนายณัชชากล่าวต่อไปว่ารัฐบาลจะใช้แค่มาตรการตรึงราคาสินค้าอย่างเดียวไม่ได้สิ่งที่รัฐบาลต้องทำทันทีในขณะนี้คือการเติมเงินในกระเป๋าพี่น้องประชาชนช่วยเหลือค่าครองชีพโดยตรงเพื่อให้เป็นทางออกให้ทุกฝ่ายผู้ประกอบการก็อยู่ได้ประชาชนก็ยังมีเงินจับจ่ายแม้สินค้าจะขึ้นราคาด้านเศรษฐกิจก็ยังเดินหน้าต่อไปได้เช่นกันนายณัชชายังแนะนำว่ารัฐบาลมีกลไกอยู่แล้วจึงสามารถดำเนินการได้ทันทีด้วยการใส่เงินเพิ่มลงไปที่บัตรสวัสดิการประชารัฐอย่างไรก็ตามรัฐบาลจำเป็นต้องปรับฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อยด้วยเพื่อเพิ่มผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการเหล่านี้ให้กว้างขึ้นด้วยเนื่องจากฐานข้อมูลที่ใช้เป็นฐานข้อมูลเดิมตั้งแต่ก่อนมีสถานการณ์โควิดจึงไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ผู้ได้รับผลกระทบและยากจนเพิ่มขึ้นอีกจำนวนมากในปัจจุบันมาตรการเหล่านี้รัฐบาลควรรีบทำโดยด่วนก่อนที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจชะงักงันและมีพี่น้องประชาชนได้รับความลำบากไปมากกว่านี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ